สวัสดีค่ะอะตอมไทยแลนด์ในเยอรมนีค่ะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆทำกับข้าวค่ะวันนี้หนูก็มีเมนูง่ายๆมาชวนเพื่อนๆทำค่ะมาดูกันค่ะว่าหนูทำอะไรนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีเมนูง่ายๆค่ะเมนูนี่ค่ะหมูสามชั้นผัดพริกเกลือค่ะส่วนผสมก็จะมีนี่ค่ะกระเทียมพริกต้นหอมค่ะต้นหอมที่นี่จะใหญ่หน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกหนูก็จะมาซอยต้นหอมก่อนค่ะนี่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราก็จากนั้นก็มาต่อด้วยกระเทียมค่ะโอ้ยน้ำตาไหลค่ะหั่นหอมน้ำมูกน้ำตาไหลเลยหั่นต้นหอมค่ะเราก็จะสับๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะโอ้ยหั่นต้นหอมน้ำตาไหลเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาพริกค่ะคนไหนที่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยนะคะพริกหนูก็จะทำเหมือนกระเทียมค่ะหนูจะไม่หั่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำแบบนี้หั่นต้นหอมน้ำมูกน้ำตาไหลเลยค่ะหวัดก็มาเลยทีนี ค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะนี่ค่ะต่อไปเราก็มาหั่นหมูสามชั้นเลยค่ะหั่นชิ้นประมาณนี้ค่ะเผื่อแบบอะไรนะเพื่อนๆเขาหดหมูสามชั้นหรือสี่ชั้นเนี่ย มีติดกระดูกมาด้วยค่ะกระดูกอ่อนสี่ห้าชั้นแล้วค่ะเนี่ย เนี่ยค่ะเพื่อนมีติดกระดูกอ่อนมาด้วยค่ะเนี่ย1 2 3 4 5หมูห้าชั้นค่ะ ก็หั่นแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะเพื่อนพอกระทะเริ่มเดือดเราก็เอาหมูไปผัดเลยค่ะไม่ใช่เริ่มเดือดเริ่มร้อนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูก็จะผัดให้เขาเหลืองกรอบก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาทำการปรุงเลยค่ะน้ำมันไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าก็เอาน้ำมันจากหมูสามชั้นนี่แหละค่ะนี่ค่ะเพื่อนพอหมูได้ประมาณเนี้ยเราก็เทน้ำมันออกเลยค่ะนี่
ากนั้นหนูก็มาใส่กระเทียมค่ะใส่กระเทียมลงมาผัดเลยนะคะจากนั้นลูกก็เติมเกลือค่ะดีค่ะโอ้หนูยังไม่ได้เทใส่ไอ้นี่ค่ะเดี๋ยวแบ่งโอเคมค่ะหนูยังไม่ได้เทใส่กระปุกเลยค่ะรสดีหอมมากเลยค่ะเหลืองน่ากินเลยเดี๋ยวรอให้กระเทียมเขาเหลืองนิดนึงแล้วค่อยมาใส่ผักค่ะไปใส่พริกแล้วก็ต้นหอมค่ะพอดีแล้วค่ะกับข้าวสวยร้อนๆค่ะทำเพื่อนจับนั้นก็มาใส่พริกเลยค่ะสับของเราค่ะไปผัดเลยกินนิดนึงรสชาติออกโอเคแล้วค่ะอร่อยแล้วแล้วหนูจะเพิ่มเติมด้วยพริกไทยนะคะใส่พริกไทยไปด้วยค่ะแล้วเราก็มาใส่ต้นหอมไปผัดดีค่ะเครื่องปรุงก็ไม่ได้ใช้อะไรมากค่ะแต่หนูเพิ่มเติมคือใส่พริกไทยไปด้วยค่ะ
ก็ความหอมค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะก็ผงไอเครื่องปรุงหนูก็ใส่แค่เกลือกับรสดีแค่นั้นเลยค่ะอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกซีอิ๊วขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เติมได้ค่ะแต่หนูไม่ใส่ค่ะหนูใส่แค่นี้ค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย